สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตีแผ่แฉข่าวเต๋าทีวีภูครับเล็กซี่กยี่ดาราค่ะแล้วคุณผู้ชมเรามีนัดกันนะ15นาฬิกาตรงนะแล้วก็ช่องทางในการรับชมเรายังเหมือนเดิมเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะถ้าเกิดเป็นกล่อง PSI ก็66แล้วก็102 CMNZ ก็191นะฮะ Big 4มี4จาน IdeaZ InfoZ ThaiZ LeoTech นะฮะกด75 DynaZ 52นะฮะแล้วก็ IPM 138True 242ครับรวมไปถึงจานเจริญเคเบิลทีวีนะคะระบบ Android กด26ระบบดิจิตอลกด515ค่ะเลข1ช่องทางนะคะสัมผัสเพียงปลายนิ้วง่ายๆเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store นะคะหลังจากนั้นพิมพ์คำว่า PSI หรือคำว่า MVTV หรือคำว่าไทย2กดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้จะอยู่หน้าจอมือถือคุณผู้ชมสามารถเลือกรับชมช่อง6ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมไปถึง YouTube นะคะกดสั่นกระดิ่งไปได้เลยค่ะที่ช่อง6นะคะและ Facebook Fanpage กดไลค์กดแชร์และดูสดๆทางช่อง6ได้เลยค่ะใช่ครับคุณผู้ชมนะมาในช่วงของข่าวร้อนกระแสแรงข่าวแรกกันก่อนเรามีประมวลข่าวนะฮะนี่เลยนะฮะแต่ก่อนจะไปข่าวร้อนกระแสแรงลิ้นจื้อถังตังถังเช่านะฮะคุณผู้ชมพิชิตโรคพิชิตความชรา02-021-4444นะฮะข่าวร้อนกระแสแรงเรามีประมวลข่าวรอบเดือนที่ผ่านมาด้วยเกี่ยวกับเรื่องของเสือดำค่ะเสือดำนะคะไม่ใช่เสือปลานะคะเสือดำนี่คือเป็นเสือที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงอย่างมากตอนนี้กลายเป็นกระแสสังคมปลุกระดมกันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าเสือดำตายแล้วไปไหนนะรวมไปถึงว่าเสือดำจะตายฟรีหรือไม่นะคะจากประเด็นสุดร้อนแรงนี้ค่ะกับกระแสข่าวโซเชียลสื่อทุกสื่อนะคะต้องนำเสนอกับข่าวนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยถามกันตลอดเลยว่าสรุปใครฆ่าเสือดำนะคะหลังจากที่นายเปรมชัยกนสูตรค่ะประธานบริษัทนะคะอิตาเลียนไทยถูกจับกุมพร้อมพวกในป่านะครับทุ่งใหญ่นเรศวรพร้อมซากเสือดำและอาวุธปืนลูกซองและไรเฟิลนะคะตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้นะคะเหตุการณ์หลากหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นจากการจับกุมนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบมีการวิเคราะห์นะฮะรวมไปถึงหลักฐานต่างๆและอีกหนึ่งสิ่งคืองาช้างงาช้างเนี่ยหลายๆคนก็ถามว่าเป็นของใครกันแน่ในที่สุดนะฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการตรวจสอบงาช้างว่าเป็นงาช้างแอฟริกาแล้วใครเป็นผู้ครอบครองใครเป็นเจ้าของวันนี้ค่ะเรื่องราวของเสือดำทั้งหมดนะฮะเรารวบรวมไว้ในสกรูปนี้แล้วค่ะผ่านมาเกิน1เดือนหลังจากที่นายเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยถูกจับกุมพร้อมพวก4คนขณะตั้งแคมป์พักแรมในจุดห่วงห้ามของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2561จากการเข้าค้นพบซากสัตว์ป่าจำนวนมากโดยเฉพาะซากเสือดำที่ถูกชำแหละถลกหนังเรียบร้อยภายในแคมป์มีทั้งปืนไรเฟิลปืนลูกซองพร้อมกระสุนเต็มอัตราศึกจึงควบคุมตัวส่งสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีถูกเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหารวม9ข้อก่อนทั้ง4จะประกันตัวออกไปต่อสู้คดีแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปสำนวนส่งฟ้องได้จนเกิดการจับตาการทำหน้าที่ Edit. จนเกิดการจับตาการทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่มีพลตำรวจเอกศรีวรารังสิพรามนกุลรองผบ.ตร.คุมคดีด้วยตนเองนอกจากนี้ข้อหาทารุณสัตว์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ทองผาภูมิรับแจ้งความไปแล้วและอยู่ในขั้นตอนการเรียกนายเปรมชัยมารับทราบข้อกล่าวหากลับถูกถอนแจ้งความไปเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์โดยพลตำรวจเอกศรีวราชี้แจงว่าข้อหาดังกล่าวเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรมาแจ้งข้อหาเพิ่มแต่ต้องถอนออกไปเนื่องจากพิจารณานิยามคำว่าสัตว์ไม่เข้าตามนิยามพ.ร.บ.การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์เพราะในมาตรา3ที่ระบุว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานใช้เป็นอาหารเพื่อการแสดงและให้รวมถึงสัตว์ที่อาศัยไม่ใช่สัตว์ป่าพร้อมสั่งให้ไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งความว่าเข้าข่ายกลั่นแกล้งให้ได้รับผิดทางอาญาหรือไม่ขณะเดียวกันก็มีหนังสือลงนามโดยพันตำรวจเอกวุฒิพงษ์เย็นจิตผู้กำกับสภ.ทองผาภูมิ
ลงโทษภาคทันร้อยตำรวจเอกสุมิตรบุญญนิตพนักงานสอบสวนที่รับแจ้งความเพราะถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ไม่ตรวจสอบข้อกฎหมายให้แน่ชัดสร้างความงุนงงให้กับสังคมยิ่งนักกดดันเปลี่ยนคนคุมคดีนอกจากนี้ในข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานที่ก่อนหน้านี้ระบุเป็นมั่นเหมาะว่าจะดำเนินคดีก็เกิดปัญหาซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ตอนแรกตำรวจบอกว่าคลิปเสียงหายแต่ต่อมาบอกว่าหลักฐานอ่อนจนไม่สามารถเอาผิดนายเปรมชัยได้โดยนายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าเรื่องการติดสินบนคือมีการมอบไฟฉายให้กับนายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกซึ่งคนที่เอาไปให้คือนายนพพลพฤกษวรรณอดีตข้าราชการกรมอุทยานปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาบริษัทอิตาเลียนไทยซึ่งมอบให้ในฐานะรุ่นพี่วรรณศาสตร์ตำรวจระบุว่าคลิปเสียงที่ได้เป็นคลิปเสียงของนายยงโดดเครือคนขับรถนายเปรมชัยพูดคุยกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจึงยากที่จะเอาผิดถึงนายเปรมชัยได้ขณะที่นายเปรมชัยขออนุญาตศาลขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปบังคลาเทศในวันที่10มีนาคมจากเหตุการณ์ทั้งหมดทำให้กระแสสังคมออกมากดดันไล่ตั้งแต่นายสะสินเฉลิมลาภประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรระบุว่าหากในสำนวนคดีที่ตำรวจจะส่งฟ้องศาลไม่มีข้อหาเจตนาฆ่าล่าสัตว์ป่าเราคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องนัดกับใครเพื่อออกมาเรียกร้องเพราะพวกเราไม่ยอมนั่นหมายความว่าจะเกิดปรากฏการณ์ประชาชนจะออกมาเดินกลางถนนอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับดาราศิลปินที่พากันโพสต์รูปกากบาทสีดำบนมือลงในโลกโซเชียลเพื่อเรียกร้องไม่ให้เสือดำตายฟรีและบางส่วนยังถึงขั้นเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวพลตำรวจเอกศิวราจากหัวหน้าทีมทำคดีนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีการันตีศิวราขณะที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบตรก็ออกมาปกป้องโดยระบุว่าพลตำรวจเอกศิวรามีหลักฐานทุกอย่างอยู่แล้วดังนั้นจึงเชื่อมั่นได้อย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าประชาชนยังคงเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมผมเป็นผู้นำสูงสุดขององค์กรติดตามดูคดีนี้มาตลอดอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นเรื่องใหญ่ที่พี่น้องประชาชนสนใจขณะนี้ยังไม่พบพิรุธในการทำงานในการทำงานของพลตำรวจเอกศิวราย้ำว่ายังไม่พบพิรุธถ้าพบพิรุธเมื่อไหร่ไม่ต้องห่วงผมไม่ช้าแน่นอนผมต้องลงไปแก้ไขเพราะผมต้องเป็นหลักประกันอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนในให้สังคมหากพบผมปรับหน้าที่แน่นอนที่สำคัญพลตำรวจเอกศิวราไม่ได้เป็นคนทำสำนวนเพียงแต่ควบคุมกำกับดูแลในส่วนของสอบสวนกลางบก.ปทส.ไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนเพียงแต่ไปกำกับดูแลถ้ามีพิรุธไม่ชอบมาพากลคงต้องเปลี่ยนเช่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่เขาทำอะไรเสียหายคดีต้องว่าไปตามกฎหมายบางทีเจ้าหน้าที่ไม่ชี้แจงก็บอกไม่รู้เรื่องพอชี้แจงก็บอกไม่ใช่แล้วตกลงใครเป็นคนตรวจสอบเรื่องกฎหมายก็ว่ากันไปทำสำนวนส่งฟ้องอย่าพึ่งไปตัดสินคนอื่นด้วยความรู้สึกหรือเอากรณีอื่นมาเปรียบเทียบขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ออกมาการันตีพลตำรวจเอกศิวราว่าเป็นคนที่ทำงานได้ดีไม่มีอะไรนอกลู่นอกทางอยู่แล้วอย่างไรก็ตามต้องรอดูผลการสอบสวนก่อนยืนยันยังไม่เปลี่ยนตัวพลตำรวจเอกศิวราสั่งฟันซ้ำงาช้างเถื่อนด้านพลตำรวจเอกศิวรายืนยันว่าทำคดีอย่างตรงไปตรงมาการสอบสวนก็มีความคืบหน้าตามลำดับ
สามารถสรุปสำนวนส่งฟ้องพนักงานอัยการได้ทันในวันที่26มีนาคมอย่างแน่นอนยืนยันว่าทุกอย่างดำเนินการตามหลักการและกฎหมายไม่มีการแบ่งคนรวยหรือคนจนพร้อมระบุถึงข่าวก่อนหน้านี้ที่มีเจ้าหน้าที่ให้ข่าวว่าคณะของนายเปรมชัยเข้าป่าเพื่อหวังกินตัวเดียวอันเดียวของเสือว่าไม่ใช่เรื่องจริงเพราะผลตรวจ DNA ชี้ชัดว่าเสือดำตัวดังกล่าวเป็นเสือดำตัวเมียขณะที่ซากสัตว์ที่คาดว่าเป็นอีเก้งแท้จริงแล้วเป็นหมูป่าส่วนไก่ฟ้าหลังเทาผลตรวจระบุว่าเป็นไก่ฟ้าหลังขาวส่วนอุจจาระที่พบเป็นของมนุษย์แต่ไม่มี DNA ของเสือดำ 1. แจ้งเอาผิดงาช้าง 2. ค้นบ้านเจอปืนงาช้าง 3. สังคมกดดัน 4. หนังเสือดำนอกจากนี้ยังพบว่าชิ้นเนื้อในหม้อซุปและกระดูกท่อนขาเป็นของเสือดำยิ่งกว่านั้นพบ DNA อยู่ในเครื่องครัวมีดอิโต้มีดทำครัวมีดเหน็บเขียงพลาสติกพบว่าบางชิ้นมี DNA ของเสือดำเพศเมียเมื่อรวมกับอาวุธปืนที่พบในที่เกิดเหตุสามารถเอาผิดนายเปรมชัยกับพวกได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมีกรณีงาช้างที่เข้าพบในบ้านของนายเปรมชัยที่ตำรวจเข้าตรวจค้นซึ่งแสดงว่าเป็นงาช้างบ้านเป็นของนางคณิตาวิทยานันท์ภรรยานายเปรมชัยแต่เมื่อตรวจสอบ DNA พบว่าเป็นงาช้างแอฟริกาเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปทส.จึงรับแจ้งความจากเจ้าหน้าที่กรมอุทยานให้เอาผิดฐานมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535มาตรา19พร้อมกันนี้จะให้ไปตรวจสอบว่าพื้นที่ที่งาช้างตั้งอยู่ในบ้านนายเปรมชัยนั้นอยู่ตรงจุดใดเช่นห้องนอนห้องรับแขกห้องเก็บของหากพบเป็นการตั้งโชว์ในห้องที่ใช้งานร่วมกันเช่นห้องรับแขกก็ถือว่ามีความผิดร่วมตามกฎหมายด้วยก็อาจแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อนายเปรมชัยในข้อหาร่วมกันครอบครองซากสัตว์ผิดกฎหมายส่วนกรณีการจดแจ้งครอบครองที่มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับจดแจ้งนั้นจะต้องตรวจสอบด้วยเช่นกันว่าเข้าข่ายร่วมกันจดแจ้งด้วยหรือไม่ยืนยันดำเนินคดีตรงไปตรงมาไม่มีใครมากดดันเป็นคำยืนยันจากตำรวจที่ทำคดีส่วนผลจะเป็นอย่างไรต้องติดตามต่อไปเรื่องเสือดำนี่ยังไม่จบง่ายๆนะคะเสือดำจะตายฟรีหรือไม่ตายฟรีก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆหลายคนเนี่ยโฟกัสเลยว่าคุณเปรมชัยเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดนะคะเพราะโดนหลายกระทงด้วยกันนะคะนะฮะมากันต่อเลยนะก่อนเสือดำนะฮะแต่ก็ยังหาบทสรุปไม่ได้สักทีสำหรับเรื่องของหวย30ล้านนะสำหรับสกู๊ปข่าวต่อไปนี้ก็นักข่าวที่เป็นกระแสในย่าครับเป็นกระแสข่าวมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ยังเป็นอันดับข่าวอันดับหนึ่งต่อไปนะฮะเพราะว่าข่าวที่คนรากหญ้าหลายคนนี่เขาให้การจับตามองกันเป็นอย่างมากนะนั่นก็คือมหากาพย์หวย30ล้านนะฮะของหวยหมายเลข533726นะฮะของงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2560ระหว่างหมวดจรูนและก็ครูปรีชาและก็มีอีกตัวหลากหลายตัวละครเนี่ยโผล่แล้วก็ผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะจนต้องมามีบทสรุปยังไงนะเดี๋ยวทีมข่าวของเราจะประมวลมาให้ชมกันเลยดีกว่าครับงวดเข้ามาทุกทีสำหรับคดีมหากาพย์หวย30ล้านที่สังคมจับตามองและครองพื้นที่สื่อทุกแขนงมาอย่างยาวนานแม้กระแสสังคมจะพิพากษาแล้วว่าหวยเป็นของใครแต่บทสรุปสุดท้ายจากถ้อยแถลงของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบตรที่จะมีขึ้นในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนรอคอยมายาวนานเกือบ4เดือนคดีนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรไปย้อนดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกันเหตุเกิดจากลอตเตอรี่หมายเลข533726จำนวน1ชุด5ใบถูกรางวัลที่1งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน60อิดิทเป็นเงินรางวัล30ล้านบาทคู่คือหมวดจรูนอดีตตำรวจอิดิทคู่คือหมวดจรูนอดีตตำรวจเกษียณราชการ
กับนายปรีชาหรือครูปรีชาครูโรงเรียนเทพมงคลรังสีจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายน60หมวดจรูนถูกรางอีดิท1พฤศจิกายน60หมวดจรูนถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2560หมายเลข533726จำนวน5ใบได้รับเงินรางวัล30ล้านบาทนำสลากไปขึ้นเงินรางวัลและนำเงินจำนวน5ล้านบาทไปจ่ายค่าบ้านค่ารถยนต์3พฤศจิกายน60ร้อยตำรวจโทจรูนนำสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข355พฤศจิกายน60ร้อยตำรวจโทจรูนนำสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข533726ที่ถูกรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทที่ซื้อจากตลาดเรสซิตี้จังหวัดกาญจนบุรี1ชุดจำนวน5ใบเมื่อวันที่31ตุลาคม2560มาขึ้นเงิน27พฤศจิกายน60ครูปรีชาได้ไปแจ้งความว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลหาย28พฤศจิกายน60เงินจำนวนกว่า24ล้านบาทของร้อยตำรวจโทจรูนถูกอายัดในเวลาต่อมาได้รับโทรศัพท์จากนายตำรวจระดับผู้บังคับการเรียกไปเจรจาให้ยอมรับว่าเก็บสลากกินแบ่งที่ถูกรางวัลจริง5ธันวาคม60ครูปรีชาเขาแจ้งความที่สถานีตำรวจอีดิท5ธันวาคม60ครูปรีชาเขาแจ้งความที่สภ.เมืองกาญจนบุรีว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข533726งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2560จำนวน5คู่ซึ่งถูกรางวัลที่1หายไป6ธันวาคม60แม่ค้าที่ขายสลากให้ครูปรีชาอ้างว่าสลากเป็นของครูปรีชาขณะที่ตำรวจสภ.เมืองกาญจนบุรีเดินหน้าเร่งสอบสวนข้อเท็จจริง12ธันวาคม60หมวดจรูนและทนายความเข้าแจ้งความสภ.เมืองกาญจนอีดิท12ธันวาคม60หมวดจรูนและทนายความเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองกาญจนบุรีเอาผิดแม่ค้าขายสลากเกินราคาพร้อมแจ้งดำเนินคดีครูปรีชาฐานแจ้งความเท็จและเดินเข้าร้องทุกข์สตช.ตรวจสอบนายตำรวจระดับสูงอ้างว่ามีการเรียกเข้าไปเจรจาแบ่งเงินฝ่ายละ15ล้านบาท13ธันวาคม60หมวดจรูนและทนายความพาเจ้าหน้าที่ชี้จุดซื้อสลากที่ตลาดและชี้จุดบ้านพักนายตำรวจที่หมวดจรูนแจ้งว่าถูกไกล่เกลี่ยแบ่งเงิน14ธันวาคม60กองบังคับการปราบปรามเขาช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าสลากเป็นของผู้ใดจากนั้นเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายให้ปากคำเพื่อคลี่คลายคดีส่วนสตช.ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงให้รู้ผลภายใน30วัน19ธันวาคม60กองปราบเชิญหมวดจรูนให้ปากคำเพิ่มเติมเพื่อเก็บข้อมูลสำคัญขณะที่ผบ.ตร.ตั้งพลตำรวจตรีกฤษณะอิดิท19ธันวาคม60กองปราบเชิญหมวดจรูนให้ปากคำเพิ่มเติมเพื่อเก็บข้อมูลสำคัญขณะที่ผบ.ตร.ตั้งพลตำรวจตรีกฤษณะซับเดชรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนเพื่อคลี่คลายคดี27ธันวาคม60หมวดจรูนและทนายเข้าพบ27ธันวาคม60หมวดจรูนและทนายเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเก็บตัวอย่าง DNA และลายนิ้วมือแฝงเปรียบเทียบกับสลาก19มกราคม61สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แถลงผลการตรวจสอบพบเพียงรอยนิ้วมือแฝงของหมวดจรูนบนสลากส่วนผล DNA พิสูจน์ไม่ได้ระหว่างนั้นครูปรีชาเดินหน้าสู้เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงพร้อมแย้มมีหลักฐานเด็ดขณะที่คณะทำงานคลี่คลายคดีแจ้งว่ายังสรุปไม่ได้ว่าใครเป็นเจ้าของสลากและต้องพิสูจน์พยานหลักฐานอื่นๆก่อนส่งให้ศาลพิจารณา22มกราคม61คณะทำงานสืบสวนคลี่คลายคดีประชุมเพื่อสรุปผลการสอบสวนคดีโดยไม่เปิดเผยความคืบหน้าและขอให้ประชาชนอย่าปักใจเชื่อข้อมูลทั้งหมดจนกว่าผลการสอบสวนจะแล้วเสร็จ
ด้านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ลงพื้นที่สอบสวนพยานรวม37ปาก31มกราคม61ตำรวจภูธรภาค7นำโดยพลตำรวจโทกิตติพงษ์เงามุกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7แถลงผลการพิสูจน์หลักฐานยืนยันว่าลอตเตอรี่เป็นของครูปรีชาพร้อมเรียกหมวดจรูนรับทราบข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์4กุมภาพันธ์61หมวดจรูนท้าครูปรีชาสาบานที่ศาลหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกล่าวต่อหน้าศาลหลักเมืองพร้อมกล่าวต่อหน้าศาลหลักเมืองว่าหากใครลักขโมยพร้อมกล่าวต่อหน้าศาลหลักเมืองว่าหากใครลักขโมยหวยขอให้วิบัติชิบหายห้ากุมภาพันธ์61พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาห้ากุมภาพันธ์61พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบตรสั่งการให้กองประชาการตำรวจภูธรภาค7โอนสำนวนคดีการสอบสวนมายังกองบังคับการปราบปราม6กุมภาพันธ์61หมวดจรูนเดินทางเข้าพบอีดิต6กุมภาพันธ์61หมวดจรูนเดินทางเข้าพบพลตำรวจโททิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการโอเคอีดิตพลตำรวจโททิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการสอบสวนกลางร้องขอความเป็นธรรมอ้างว่าไม่มั่นใจกับชุดสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค77กุมภาพันธ์61กองปราบ7กุมภาพันธ์61กองปราบกู้ไฟล์คลิปเสียงสนทนาของครูปรีชาและนางรัตนาพรสุภาทิพย์แม่ค้าขายสลากพบคลิปแม่ค้าสลากโทรศัพท์ไปยินดีกับครูปรีชาที่ถูกรางวัลที่1แต่ครูปรีชาบอกว่าไม่ใช่เลขที่ซื้อและวันที่2กุมภาพันธ์61มีแม่ค้าโทรมาลักษณะเดียวกันกับคลิปแรกแต่ครูปรีชาปฏิเสธว่าไม่ถูกรางวัลและย้ำถึงหมายเลขสลากที่ซื้อมาซึ่งไม่ถูกรางวัล21กุมภาพันธ์61สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้พลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีมาปฏิบัติราชการที่สปก.ตร.เพื่อให้การสืบสวนคดีหวย30ล้านขณะที่พลตำรวจตรีไมตรีชิมเชิดผู้บังคับการกองปราบปรามยืนยันว่าคดีหวย30ล้านยังไม่ได้ข้อสรุปประกาศขอเว้นระยะห่างประกาศขอเว้นระยะห่างจากสื่อนำชื่อไปอ้างทำให้เสียชื่อเสียงระบุให้พลตำรวจตรีชาญวิมลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นผู้ให้ข่าวแต่เพียงผู้เดียว22กุมภาพันธ์61พลอีดิต22กุมภาพันธ์61พันตำรวจเอกทศพรปทุมยาผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีมีคำสั่งให้พันตำรวจโทชูวิทย์เจริญนาครองผกก.สอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีไปปฏิบัติราชการที่บกป.เพื่อความโปร่งใสในการสืบสวนคดีหวย30ล้านวันที่28กุมภาพันธ์61ขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับผลการสืบสวนและถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับผลการสืบสวนสอบสวนสามารถไปต่อสู้ในชั้นศาลตามกระบวนการยุติธรรมได้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามการทุจริตและประพฤติผิดมิชอบหรือปปป.จะนำสำนวนคดีไปพิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริงจากนั้นจะเร่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงก่อนส่งผลสรุปให้กับปปป.ชุดใหญ่พิจารณาลงมติเพื่อชี้มูลความผิดต่อไปรวมทั้งเรื่องนี้ยังอยู่ในความสนใจของประชาชนโดยคาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาคดีไม่นานและสุดท้ายบทสรุปของคดีมหากาพย์หวย30ล้านจะจบเป็นอย่างไรโปรดติดตาม3726นะคะถือว่าเป็นเลขประวัติศาสตร์นะคะก็คือตั้งแต่งวดวันที่1พฤศจิกายน2560ที่ผ่านมาหวยเนี่ยก็อนระวนนะคะ30ล้านจะเป็นของใครและใครพูดจริงใครพูดไม่จริงใครสตอหรือใครไม่สตอนะคะต้องรอติดตามตอนต่อไป
พราะมีการไปร้องเกี่ยวกับคดีรวมไปถึงนะคะบอกว่าให้นายกเป็นคนตัดสินนะคะแต่จริงแล้วเนี่ยเราอยู่ในระบอบของกฎหมายอยู่ภายใต้กฎหมายนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องให้ทางกฎหมายเนี่ยเป็นผู้ตัดสินไม่ว่าจะเป็นครูจะหมวดจรูนนะคะหรือว่าครูปีชาใครจะเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริงกันแน่ใครจะได้30ล้านไปกันแน่ก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นึงก่อนนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะใครที่สนใจในเรื่องของสุขภาพนะนี่เลยลิ้นจื้อถังนะฮะพิชิตโรคพิชิตความชราอยู่ตรงหน้าของคุณผู้ชมแล้วช่วงหน้าจะมีโปรโมชั่นยังไงบ้างต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับ